ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศในช่วงสำหรับ ในช่วงนี้สำหรับทางภาคเหนือกันนะครับผมโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพยากรณ์อากาศประจำภาคเหนือวันนี้ประจำวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปของภาคเหนือพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงและหย่อมความและมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมภาค เหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับพอแม่พี่น้องขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันครับผมโดยแยกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างแบบย่อนะครับแล้วก็ภาคเหนือเป็นรายจังหวัดทุกอำเภอครับผม15จังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันได้เลยครับผมภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซีสยสมีลมตะวนออก ความเร็ว10 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมประจำวันที่31ตุลาคมโดยยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่10.0องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีฝนอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับผมส่วนทางสถานีเกษตร,รหลวง อินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35.8ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่15.9องศาเซลเซียสนะครับสถานีกเกษตรหลวงอ่อางขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25.9องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12.9องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนอุณหภูมิบริเวณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่าสูงสุดอยู่ที่22.7องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่13.8องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามกับปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนี้ของทางภาคเหนือกันครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่32.9ม mm ิลิเมตรที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมโดยภาพรวมของทางภาคเหนือมีฝนตกเมื่อวานนี้ก็อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมทั้งแนวชายแดนจังหวัด แตวประเทศเมียนมาแนวชายแดนที่ติดกับสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคเหนือแบบล,ลายจังหวัดกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดลําพูนนะครับมีคําขวัญว่าพระาธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสี สีหาริปุญชัยนะครับผมพระาธาตุเด่นพระรอดคลังลำไย,ยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหาริปุญปุชัยนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด ของทางภาคเหนือ15จังหวัดครับผมสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่นะครับทุกอำเภอวันนี้ของแม่ฮ่องสอนคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยครับผมไร่มมงแต่ปางมะพร้าวอําเภอปลายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ละน้อยแม่เสลียงศบเมยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ําสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผม พือหัสบ,บรีที่31ตุลาคมคาดการว่าจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายอำเภอเชียงแสนนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเช่นอำเภอแม่สวยอำเภอพานป่าแดดแม่ลาอำเภอเมืองเชียงใหม่เทิงเวียงชัยเชียงของเวียงแก่น อำเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงพญามเมงรายและอำเภอขุนตาลเป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมพฤหัสบดีที่31ตุลาคมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้โดยภาพรวมมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับพ่อแม่พี่นอ้องอำเภอที่คาดการว่าจะมี เป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอกัญญานีวัฒนาอเภอเสมืองแม่แจ่มอเภอแม่วางอเภอจอมทองอเหอดอเภอมก๋อยนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีจะไม่มีฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอเภอแม่อายอภอฝางชายประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอเภอเพ้าดอยสก็ดอเภอแม่ออนแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงอเภอสันปะตองอเภอดอยหลอ และก็อำเภอดอยเต่าครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่35ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศรายวันของทางภาคของจังหวัดลำพูนกันครับผมเพร่อนสบงรีที่31ตุลาคมจังหวัดลำพูนวันนี้พบว่าสภาพโดยรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งครับอำเภอที่คาดการว่า จะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อเภอทุ่งช้างอเภอทุ่งหัวช้างและก็อเภอลีนะครับสองอเภอครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นอเภอบ้านบ้านโฮ่งอเภอแม่ทาอเภอเมืองลำพูนบ้านทิป่าซ้างและอเภอเวียงหนองล่องนะครับผมอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดลำปางเมืองรถมา้าวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมโดยภาพรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการว่าจะมีเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภออำเภอเงาวอำเภอเมืองปานอำเภอเถิงและอำเภอแม่พลิกครับผม ส่วนเพื่อนอื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นวังเหนือแจ้หม่มอำเภอเมืองลำปางแม่เมาะแม่ทะห้างฉัดเกาะคาเสริมงามและอำเภอสุปาบนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่36ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่ครับผมพฤหัสบดีที่31จังหวัดแพร่อากาศโดยรวมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพอแม่พี่น้อง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอเด่นชัยและอําเภอวังชินส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมได้แก่อําเภอ2อ,อําเภอ้องกวางอําเภอหนองม่วงไข่อําเภอเมืองแพร่สูงเม่นและอําเภอลองครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางจังหวัดน่านกันครับผม โดยจังหวัดน่านวันนี้วันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมโดยสภาพภูมิอากาศโดยภาพรวมของจังหวัดน่านพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนเล็กน้อยได้แก่อเภอเฉลิมพระเกียรติอภอบอกเกลืออภอทุ่งช้างสองแควท่าวังผาอเภอเมืองน่านและอเภอบ้านหลวงนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับเพราะแม่พี่น้องเช่นนาหมื่นนาน้อย เวียงสาแม่จริมอเภอสันติสุขอเภอปัวอเภอเชียงกลางและอเอภอภูเพียงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพฤหัสบดีที่31ตุลาคมอากาศเย็นในตอนเช้าครับของจังหวัดพะเยาคาดการว่าอเภอที่มีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อเภอเมืองพะเยาอภปงและอเชียงม่วนนะครับผม ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แ,แก่อำเภอภูช้างอำเภอเชียงคำอำเภอจุนอำเภอแม่ใจอำเภอภูก้ำยาวและดอกคำใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมพฤหัสบุรีที่31ตุลาคม จังหวัดตากวันนี้ภาพโดยรวมทั้งจังหวัดคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอท่าสองอยางแม่ละมาดสามเงาวังเจ้าพบพระและอํเาเภออุ้มผางครับผมส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนได้แก่แม่สอดอํเาเภอเมืองตากและอํเาเภอบ้านตากนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ตามสุดที่24องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานพหลิหัส,สบุรดีที่31ตุลาคมครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของเพชรบูรณ์วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อำเภอเขาค้อและอำเภอวังโป่งครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นลมเก่าอำเภอน้นําหนาวลมสัก เมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดประมาณไว้ที่24องศาเซลเซียสครับเรามาดูสภาพะากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่พบว่าพฤหัสบดีที่31ตุลาคมมีฝนมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งครับผมอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่โกสัมพีนคร คลองลานปางศิลาทองนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีไม่มีฝนได้แก่อำเภอพานกระต่ายลานกระบือไซงามอำเภอเมืองกระแพงเพชอเพรอำเภอคลองขลุงทายทองวัฒนาอำเภอบึองสามาคัคคีและชานุวัลลักษ์บุรีนะครับพ่อแม่พี่น,น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ครับต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันกันครับผม พระนธสบดีที่31ตุลาคมสำหรับภาพรวมของจังหวัดพิจิตรวันนี้มีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอสักเหล็กอำเภอเมืองพิจิตรวังไยพูลทับค้อดงเจริญนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอวชิระบารมีสามงามโพประทับช้างบึงนาลางตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4มส ทำสุดที่2ี่องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตฐ์กันครับผมพฤหัสบดีที่31ตุลาคมเมืองลังศาสหวานวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอรับแรอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์ส่วนเพืภอนอื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอําเภอพิชัยตรอนทองแสนขันท่าปลาน้ำปาดฟากท่าและ เภอบ้านโคกครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับผมพฤหัสบดีที่31ตุลาคมสุขโขทัยวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอศรสีสัชนาลัยนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอทุ่งสเสียมสวนคะโลก สีนครสีสำมรงบ้านด่านลานหอยเมืองสุโขไทยคีริมาศและกงไกรล,ลาศนะครับส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่ประมาณ35ต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพฤหัสบดีที่31ตุลาคมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้อง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่นกครไทยวังทองเนินมะปรางอำเภอเมืองพิษณุโลกและบางกระทุ่มนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่บางระกรรม,มพิรามวัดโบสถชาติการนะครับอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสไม่แน่ใจว่าทุ่งบางระกรรมของจังหวัดพิษณุโลกและสุขโขทยัยน้ำเรื่อนเริ่มลดลงหรือย,อยังนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับยัง อยู่ในบริเวณนั้นก็ช่วยส่งข่าวมาด้วยนะครับผมส่งข่าวมาทางคอมเมนต์ได้เลยครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างทุ่งบางละกำรรมที่มีน้ำเออล้นท่วมมากผิดปกติในปีนี้ได้ลดลงเรื่อยๆหรือว่ายังอยู่คงเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งพ่อแม่พี่น้องแถวนั้นก็จะน่าน่าจะปรับตัวกันได้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงแรกๆก,ก็อาจจะลำบากมากมากนะครับแต่ช่วงหลังมาก็น่าจะปรับตัวเนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆครับมาช่วยจะเหลือ และการสัญจรในบริเวณน้ําท่วมขังนานๆก็อาจจะใช้เรือแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมแล้วก็มีฝนเล็กน้อยเกือบทุกจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือทางภาคเหนือนั้นได้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับและวันวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4ก็จะมีความเย็นลงมาปกคลุมมากขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงมากขึ้นครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวด้วยนะครับผมโดยเฉพาะ พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บนดอยก็เตรียมตัวครับผมต้อนรับฤดูหนาวนะครับใส่เสื้อนะหนาครับเพื่อรักษาและก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ในส่วนของภาคเหนือก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสวัสดีครับ